วานเราไปพูดธรรมะที่ไปพูดธรรมะที่วัดเกาะทองเมื่อวานถ้าคนถามปัญหาเยอะเลยเกือบชั่วโมงอ่ะเขียนรวมๆกันเขียนเอาไว้แล้วมีคนหนึ่งมาอ่านมันก็ดีเหมือนกันมันเร็วอ่านจบแล้วก็ตอบอ่านจบแล้วก็ตอบหลายคนก็มันก็เป็นคล้ายๆกันเหมือนกันแต่ถ้านักภาวนามานั่งตั้งแต่ปัญหาเนี่ยมันไม่ไหวเลยตั้งปัญหาเองแล้วก็ตอบเองตั้งปัญหาเองแล้วก็ตอบเองขยันตั้งปัญหาก็ต้องแสวงเสาะให้ตอบเองดิขยันตั้งปัญหาก็ต้องขยันดูเพื่อจะได้คำตอบจากการที่เราตั้งปัญหาไม่งั้นก็นั่นแล้วนั่งภาวนานู่นนิดนี่หน่อยนี่แต่จะมาตั้งปัญหาน่ะไม่ได้ตั้งใจทำงานหรอกมาค่อยเปิดดูแต่ในกระเป๋ามีเงินเท่าไหร่ค่อยเปิดดูแต่เงินในกระเป๋าเอ้าไหนเงินล่ะแล้วว่ากระเป๋าเราเงินเข้าเยอะแยะทำไมมันไม่เห็นมีคือแฟบๆนะเราดูเถอะถ้าเราขาดหลักเนี่ยมันจะเป็นสปะนะถ้าขาดหลักเนี่ยเนี่ยที่เราพาทำนี่หลักเราพูดพยายามพูดให้ฟังนี่คือหลักอันนี้หลักทิ้งหลักนี่ไม่ได้หรอกทิ้งหลักแล้วโดนหลอกทิ้งหลักแล้วก็โดนหลอกแล้วเกิดความรู้สึกอะไรนิดหน่อยขึ้นมาแล้วเสริมแหละปรุงเสริมคือคาดเดาเดาแล้วก็เสริมเอาคาดเดาเดาแล้วก็เสริมเอาแค่มันแยบมาว่าเสือคิดว่าเป็นเสือแล้วนะมันก็น่ากลัวเด้สมัยครูบาอาจารย์ท่านอยู่ป่าอยู่เขาเหมือนเมื่อก่อนเหมือนอย่างหลวงตาท่านว่าฟังอยู่ในที่ดงป่าดงเสือเหมือนกับเสือมันมาเป็นฟุ้งๆมาหมอบคอยกระโดดตะคุบเรานะมันก็วาดมโนภาพไปงั้นน่ะมันน่ากลัวงั้นน่ะนอกจากกลัวเสือแล้วกลัวอะไรไม่รู้แหละกลัวผีกลัวเปรตกลัวอะไรก็ในสารพัดทั้งที่ไม่เคยเห็นหรอกผีก็ไม่เคยเห็นเปรตก็ไม่เคยเห็นกลัวผีกลัวเปรตนะผู้ที่สร้างปัญหาคือจิตของเราเองไปหวาดไประแวงไปกลัวก็มันหลอกเราเนี่ยเราไม่เคยสนใจเลยสัญญามันหลอกเราเนี่ยวิธีทดสอบก็คือไม่เชื่อมันต้องทดสอบไม่เชื่อต้องทดสอบไม่เชื่อต้องทดสอบอย่าไปทดสอบอย่างหนึ่งก็แล้วกันเนี่ยเราเดินไปกลางทางวัดเรามันมีงูจงอางเนี่ยเราเดินไปกลางทางสู้ออกมาเลยยกชูหัวใส่ท่วมเอวเนี่ยอันนี้รีบหนีอย่าไปทดสอบก็แล้วกันนะเฮ้ยงูจริงหรือเปล่าทดสอบไม่ได้นะนั่นงูจงอางเด้ยังมีอยู่เด้ยงูจงอางไม่ต้องกลัวมันหรอกมันไม่ทำร้ายเราหรอกเราฟังภูสังโคไหมภูสังโคเนี่ยผู้ทุกคนเนี่ยร้องเต็มไปหมดเลยนะงูจงอางเนี่ยร้องเต็มไปหมดแหละเราไปฟังเทศจามันชัยเนี่ยในเทศนั่นแหละมันมีเสียงงูจงอางร้องเกือบทุกกันเลยแหละงูจงอางมันร้องเหมือนแมงน้ำฝนแต่ถ้าคนรู้จักสังเกตออกงูจงอางร้องเสียงมันหนักเสียงมันแน่นเสียงมันก้องบ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 ้องความกลัวเนี่ยมันร้ายกาจนะกลัวเหมือนจะไม่มีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวละจิตใจเหมือนกันหนีไปไหนก็ไม่รู้เหมือนไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวเอ๊ะมันร้ายกาจขนาดนี้นะเรามานึกถึงเราตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆมันกลัวไหมกลัวจนอดไม่ได้
กลัวจนแทบใจจะขาดไหมมันไม่ใช่กลัวธรรมดานะมันก็เคยไอ้ความกลัวมันก็สะสมมาเข้ามาเหมือนกันแหละมันไม่ใช่ว่ามันไม่สะสมนะขึ้นชื่อว่าพฤติกรรมของเราที่เรามีติดเนื้อติดตัวมานะมันสะสมมาทุกอย่างทุกเรื่องเลยแหละความกลัวมันก็เคยสะสมมาตกวิบากกรรมตกผลึกเป็นกรรมความกล้ามันก็เคยวิบากมาตกผลึกเป็นกรรมราคะตัณหามันก็เป็นวิบากมาวิบากกรรมมันตกผลึกเป็นวิบากกรรมมันสะสมมาได้ทุกอย่างทุกเรื่องมันสะสมมาหมดเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีพร้อมหมดในใจของคนของสัตว์สัตว์มันก็มีอย่าว่าแต่คนคนก็มีสัตว์ก็มีมันก็สะสมมาเหมือนกันนี่แหละสะสมมามากๆสิ่งที่สะสมก็คือพฤติกรรมของเราเองแต่หากมันไม่ได้สูญหายไปไหนนะมันตกผลึกเป็นวิบากกรรมมันตกผลึกเป็นวิบากกรรมมันมีผลหลงติดข้างเหลืออยู่ในจิตของเรามันไม่สูญหายไปไหนวาดภาพกลัวไปงั้นแหละเราพยายามนั่งกำหนดจดจ่อดูสัญญาที่มันโผล่ขึ้นมาในหัวใจของเราด้วยเหตุที่เรามีนิสัยเบื้องหลังมันมาตามส่งเป็นสัญญาเก่าที่มันมาตามส่งสัญญาเก่ามันมาตามส่งตัณหามันจึงแทรกเข้ามาเห็นไหมก็นี่แหละสัญญามันแทรกเข้ามาตัณหามันแทรกเข้ามาที่สัญญาสัญญาคือตัวหมายรู้คำว่าหมายรู้คือกะรู้เกณฑ์รู้สุ่มรู้เดารู้สำคัญเอายึดเอาถือเอาที่เรียกว่าสัญญาแปลตรงๆจำได้แล้วก็หมายรู้คุณลักษณะอย่างหนึ่งของจิตของเรามันหมายรู้มันคาดมันเดามันไม่ใช่ของจริงหรอกของจริงก็คือตัวสัญญานั่นแหละมันเป็นสัญญาขันมันเป็นสัญญาขันมันเกิดขึ้นมาสำหรับมาเป็นองค์ประกอบเพื่อจะให้จิตของเรากับกายของเรามาสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ได้สัญญาขันเวทนาเราพยายามศึกษาเอาไว้พื้นสัญญาพยายามศึกษาเอาไว้เป็นพื้นดูตั้งสติสัมปชัญญะกำหนดจดจ่อรู้อยู่สัญญาความจำมันโผล่ขึ้นมาให้รับหมายว่าโอ้สัญญาโอ้สัญญาอย่าไปเสริมมันโอ้สัญญาโผล่ขึ้นมาจนมันเหลือแต่สัญญาโดยหลักธรรมชาติไม่ใช่สัญญาที่ตัณหามันแทรกเราเวทนาตามธรรมชาติของมันก็เป็นอยู่แล้วสัญญาตามธรรมชาติของมันก็เป็นอยู่แล้วสังขารความปรุงแต่งของกายของใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่สัญญาขันนี่หมายถึงสังขารขันหมายถึงความปรุงแต่งของใจมันปรุงแต่งตามธรรมชาติของมันอยู่แล้วด้วยเหตุที่มันปรุงแต่งนั่นแหละแต่ถ้าร้ายตัณหามันสวมรอยขึ้นมามันก็ปรุงตามใจชอบของมันปรุงรักปรุงชังปรุงกล้าปรุงกลัวปรุงรักปรุงชังปรุงเกลียดปรุงอิจฉาราคะตัณหาสารพัดแล้วแต่มันจะปรุงเพราะจิตของเรามันสารพัดนึกมันแก้วสารพัดนึกจิตของเราเรามาดูที่จิตของเรามันสารพัดนึกมันนึกมันคิดมันปรุงได้สารพัดตัวจิตของเรามันปรุงหลอกเราถ้ามันปรุงโดยธรรมชาติเราก็กำหนดจดจ่อรู้โอ้สังขารจิตเพราะสังขารโดยธรรมชาติของมันก็มีวิญญาณแยบรู้โดยธรรมชาติของมันก็มีแต่เราต้องพยายามกำหนดจดจ่อถ้าตัณหามันแทรกเข้ามารู้ทันแต่ถ้ามีสติกล้าเนี่ยตัณหามันก็ไม่กล้าแทรกเข้ามามันตกผลึกเป็นวิญญาณทำโดยหลักธรรมชาติของมันสังขารโดยหลักธรรมชาติของมันสัญญาโดยหลักธรรมชาติของมันเวทนาโดยหลักธรรมชาติของมันเหมือนกายนั่นแหละมันโดยหลักธรรมชาติของมันถ้าเราไม่ปล่อยให้สัญญาถ้าเราไม่ปล่อยให้ตัณหามันมาแทรกมาที่สัญญากายแต่คำว่าสัญญากายนี่หมายถึงสัญญาที่มันนึกคิดอยู่ในใจนะ
มันจำได้จำรูปกายเพราะเมื่อเราหลับตาเราเห็นกายเรามันก็กายมันก็เป็นรูปมันก็มีภาวะเหมือนรูปนู้นรูปนี้ที่นู่นที่นี่หลับตาปั๊บมันก็เห็นนะคือความจำมันประทับไปที่ใจที่เรียกว่าจำได้จำได้แท้ที่จริงมันก็เป็นคุณสมบัติของใจเท่านั้นแหละเวทนาก็เป็นคุณสมบัติของใจออกมารู้สัญญามันก็เป็นคุณสมบัติของใจออกมาสำคัญมั่นหมายออกมากำหนดจดจำคุณสมบัติอย่างหนึ่งของมันวิญญาณสังขารความคิดความปรุงปรุงดีปรุงไม่ดีปรุงกลางๆเนี่ยปรุงดีปรุงชั่วปรุงบาปปรุงบุญปุญญาภิสังขารอปุญญาภิสังขารอเนนชาภิสังขารอเนนชาภิสังขารหมายถึงสังขารที่เป็นองค์ของฌานกำหนดจดจ่อเข้าฌานแต่ในนั้นยังมีกองสังขารอยู่ยังมีองค์สังขารอยู่ตั้งแต่จิตสงบจิตสงบแนบนิ่งเข้าฌานเป็นการเป็นคราวแต่มันจะเป็นกองสังขารอยู่เป็นกองสังขารอยู่อเนชาพิสังขารวิญญาณวิญญาณขันไม่ใช่วิญญาณธาตุนะวิญญาณขันก็คือกิริยาของใจวิญญาณธาตุคือใจวิญญาณขันคือกิริยาการของใจกิริยาการของวิญญาณธาตุพยายามศึกษาเรื่องเหล่านี้เราจะได้มีเป็นเครื่องไม้เครื่องมือและรู้จักเครื่องไม้เครื่องมือไม่งั้นเครื่องไม้เครื่องมือเราเนี่ยมันหลอกเราเองหมายผิดหมายถูกหมายโน้นหมายนี้คนดีๆสำคัญมั่นหมายผิดพลาดเคลื่อนไปหมดอย่าลืมว่าสำคัญผิดเข้าใจผิดมันก็เลยถือผิดมันก็ถือผิดถือผิดกล้าก็กล้าผิดกลัวก็กลัวผิดมันกลัวไม่ตรงตามเรื่องที่มันไม่น่ากลัวเพราะเราเพราะอะไรเพราะเราไปหมายผิดมันสำคัญมั่นหมายผิดเรื่องเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราศึกษาแล้วมันเป็นเหตุเป็นหลักที่ทำให้เราเกี่ยวข้องกับหลักของสัจธรรมไม่งั้นเราจะเอาอะไรมาเป็นหลักไม่มีอะไรเป็นหลักหรอกถ้าเราทิ้งหลักสัจธรรมอยู่ในหลักเหล่านี้เราทิ้งเหล่านี้เอาอะไรมาเป็นหลักไม่มีอะไรเป็นหลักภาวนาไปโดยไม่มีหลักหรอกไม่สนใจเรื่องหลักไม่สนใจเรื่องเกณฑ์ไม่สนใจเรื่องอะไรเว้นแต่คนที่มีบุญท่านมีของเก่าท่านเคยได้มาแล้วกำหนดจดจ่อปั๊บใจสงบออกนู่นออกนี้เห็นนู่นเห็นนี้รู้นู่นรู้นี้อะไรมาปรากฏก็รู้ว่าอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี่โดยไม่ต้องมาศึกษาโดยไม่ต้องมาดูของใหม่เพราะของเก่ามันเคยมีอยู่แล้วอย่างนั้นก็มีสมบัติเดิมสมบัติดั้งเดิมของเขาดังนั้นผู้ที่ท่านเกิดมาแล้วอายุ7ขวบท่านได้บรรลุธรรมถ้าท่านไม่มีคุณสมบัติมาท่านบรรลุไม่ได้พวกเราทำตั้งแต่หัวดำจนหัวงอกยังไม่ได้หน้าได้หลังเนี่ยไปเทียบกับเด็ก7ขวบเนี่ยเทียบกันได้ที่ไหนนางวิสาขาเนี่ยมันรู้ทำตั้งแต่อายุ7ขวบราหุลเงี้ยมันรู้ทำตั้งแต่อายุ7ขวบเนี่ย7ขวบออกบวชเนี่ยออกบวชไม่นานก็มันรู้ทำแล้วสังคิจสัมเนนโสปาตะสัมเนนติดสะสัมเนนเงี้ยเนนพวกนี้อายุ7ขวบแล้วน่ะได้เป็นพระอรหันต์บุญก็มากแน่สังคิจสัมมาเนนสังคิจสัมมาเนนเนี่ยแม่ตายลูกอยู่ในท้องสังคิจสัมมาเนนนะแม่ตายลูกอยู่ในท้องเอาไปเผากลายเป็นว่าไฟไม่ไหม้สักประเคียวมาเนี่ยเอาไปเลี้ยงเนี่ยโตขึ้นมาก็บวชเนนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่อายุ7ปีนะ7ขวบนะบุญของเขาเนี่ยเห็นมั้ยบุญที่ภาคชาติสุดท้ายที่เขาจะได้ตรัสรู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยที่เขาจะได้รู้เป็นพระอรหันต์เนี่ยอยู่ท่ามกลางกองไฟแท้ๆไม่ตายดูสิอัศจรรย์มั้ยอะไรรักษาเอาไว้อะไรรักษาเอาไว้นี่เราดูฤทธิ์เดชของบุญดิบุญมันรักษาเอาไว้แต่ยังมาสับเปลือกไปเขี่ยถูกตาต
าบอดหรือตาอะไรเนี่ยตาเป็นตะหนิหรือตาเป็นแผลเนี่ยสัปเหร่อเคลียร์ถูกนิดหน่อยก็คงจะมีกรรมนั่นแหละถ้าไม่มีกรรมตายเพราะกองไฟด้วยชาติสุดท้ายที่จะได้เป็นพระอรหันต์ด้วยแล้วไม่ตายเนี่ยติสสามเณรเนี่ยลูกศิษย์ของสารีบุตรเป็นสามเณรของสารีบุตรเป็นลูกของคนอุปถัมภ์ของสารีบุตรตั้งแต่อายุ7ขวบนั่นแหละเรามาคิดดูคน7ขวบทุกวันกับคน7ขวบที่ท่านฟังธรรมและได้บรรลุธรรมท่านดูที่จิตใจระดับไหนขั้นไหนฉลาดขนาดไหนบรรลุธรรมรู้ธรรมอย่าว่าเลยพวกเราทุกวันนี้จบกี่ด็อกเตอร์จะไปเทียบอะไรกับเด็กอายุ7ขวบพูดถึงความฉลาดจะไปสู้อะไรพวกด็อกเตอร์เขาได้ฉลาดสู้เขาไม่ได้ดอกแต่บุญกรรมที่ทำเอาไว้มีเหมือนเขาเปล่ามีเหมือนสามเณรหรือว่ามีเหมือนที่เขาอายุ7ขวบหรือไม่มีไปนั่งภาวนาก็นั่งกันไม่ได้ด้วยซ้ำไปกำหนดจดจ่อให้จิตสงบสงบไม่ได้มันเคยใช้แต่ปรุงนึกคิดจนชำนิชำนาญกำหนดจดจ่อพิจารณาอะไรก็ไม่ได้ดีไม่ดีก็ไม่มีความเริ่มใสศรัทธาด้วยซ้ำมันจำเป็นจะต้องมาตั้งท่าทำความภาคความเพียรอะไรมันไม่มีศรัทธามันรู้มากรู้เกินรู้เลยพระพุทธเจ้าอย่างนั้นบางคนปฏิเสธเฉยแล้วพุทธเจ้าไม่มีธรรมพระสงฆ์ไม่มีก็ปฏิเสธเฉยนั่นแหละบุญไม่มีบาไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเหมือนกับพวกลัทธิอะไรที่เขาปฏิเสธกรรมนั่นแหละเหตุไม่มีผลไม่มีกรรมไม่มีกิริยาทำการทำกรรมไม่มีวิบากของกรรมไม่มีเหตุไม่มีผลไม่มีคำว่าเหตุผลก็คือกรรมนะเราทำเหตุลงไปก็คือนั่นคือกิริยาที่ทำกิริยาที่ทำเหมือนอย่างเอากายของเรากราบพระเนี่ยเราเอาปากของเราเนี่ยสวดมนต์เนี่ยกิริยาที่เราสวดออกเสียงออกมานี่นี่คือกิริยาที่เราทำกรรมเป็นวจีกรรมกรรมทางวาจาเราเอากายมากราบเนี่ยกิริยาที่เรากราบนั่นมันเป็นการทำกรรมกิริยาที่เราลงมือทำกรรมมันมีผลอยู่มีผลอยู่ผลนี้เรามีสัญญาอารมณ์เรารู้เองเห็นเองเราได้กราบเราระลึกได้ว่าเราได้กราบแต่ผลอันนี้สงสืบช่วงต่อไปอีกการที่เราอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้มีพระคุณทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยความอ่อนน้อมระลึกด้วยความเชื่อด้วยความเลื่อมใสศรัทธาบุญมันเกิดในหัวใจพลังมันเกิดขึ้นในหัวใจความอ่อนน้อมในหัวใจมันมีจิตอ่อนน้อมในหัวใจสัมมาทิฏฐิความอ่อนน้อมถ่อมตนเกิดอยู่ในหัวใจนี่คือกรรมเราทำไปแล้วผลก็ตามมาผลคืออะไรผลก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นแหละเรากราบงามๆกราบสวยๆเนี่ยคนที่เห็นเขาก็ชื่นชมยินดีโอ้ยกราบงามโอ้ยกราบสวยเราเดินเนี่ยขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายกิริยาที่เราเดินมันก็เป็นกิริยาของกายกายกรรมเหมือนกันแต่มันเป็นอิริยาบถมันไม่มีคู่กรณีเหมือนเราผิดศีลผิดศีลก็หนึ่งฆ่าสัตว์ลักทรัพย์เนี่ยเห็นไหมลักทรัพย์ก็แสดงว่าทรัพย์นั้นไม่ใช่ของเราแหละมันต้องของเขาแหละมันจึงเรียกว่าลักทรัพย์ฆ่าสัตว์ก็คือไปฆ่าชีวิตเขากิริยาที่เราฆ่าเราทุบเราตีเราฟาดหรือเราทุบเราตีหรือเราปิ้งกิริยาที่เราทำนั่นแหละมันเป็นการทำกรรมผลของมันก็เห็นอยู่เฉพาะหน้าเรานั่นแหละสัตว์ตัวนั้นตายเพราะเราเนี่ยอันนี้เฉพาะผลในปัจจุบันผลตกผลึกเป็นวิบากกรรมเป็นอีกต่างหากเป็นอีกเรื่องหนึ่ง
มันติดค้างไปที่ไหนมันติดค้างไปที่ใจของเราใจเรามันบันทึกเอาไว้กรรมมันบันทึกเอาไว้ที่ใจกรรมมันบันทึกเอาไว้ที่ใจวันนี้ก็ทําพรุ่งนี้ก็ทําอากินกรรมทําอยู่อย่างนั้นแหละมันเลยกลายเป็นกรรมหนักหนาสาหัสทับถมชีวิตจิตใจของเราทำให้เราได้รับความผ่อนเบาคลายจางได้ยากทำมาหากินก็ยากเพราะมันถูกกรรมทับถมเอาไว้แต่ถ้าเราทำแต่กรรมดีๆกรรมกราบกรรมไหว้กรรมสวดการกรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนกรรมเหล่านี้มันเป็นกรรมที่เบามันไม่ได้ช่วยทำให้จิตใจของเราชีวิตจิตใจของเราล่มจมมันเป็นเครื่องเบามันเป็นเครื่องเหมือนกับพร้อมที่จะช่วยปลดช่วยเปลื้องแก้ไขอุปสรรคความขัดข้องอะไรต่ออะไรของเราเพราะมันเป็นเรื่องของกรรมที่ดีกุศลกรรมเป็นกรรมที่เราทำด้วยความฉลาดทำตรงแนวตามหลักของสัจธรรมกิริยาการกราบการไหว้การระลึกนึกถึงบูชาคุณมีพุทธเจ้าท่านสอนเราสร้างเหตุลงไปแล้วสอนว่ามีเหตุและสอนว่ามีผลลักษณะของการเป็นเหตุเป็นผลนี่แหละลักษณะของการสร้างกรรมการทำกรรมด้วยออกเรื่องของกรรมก็เหมือนอย่างวันนี้เขามาบอกว่าเขาดวงไม่ดีเราก็เลยถามดวงคืออะไรตอบไม่ได้ดวงคืออะไรตอบไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เห็นชาวโลกเขาพาพูดกันดวงไม่ดีอะไรคือดวงอะไรคือดวงดวงไม่ดีเอ๊ะมันไม่ดีเพราะอะไรก็แสดงว่าคิดนึกลอยๆมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรคิดนึกลอยๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรดวงไม่ดีทำนั่นก็ขาดทุนทำนี่ก็ขาดทุนทำนั่นก็พลาดทำนี้ก็พลั้งทำนั้นก็หดทำนี้ก็หายอันนั้นก็ตกตามอันนี้ก็ทับถมแน่ว่าดวงตกดวงตกดวงตกเพราะเราเคยหมายว่าเราจะต้องอยู่เย็นเป็นสุขตลอดเราไม่ได้คิดถึงว่าร่างกายของเราเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสุขเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวพลาดไปไม่เข้าใจเรื่องโลกธรรมได้ลาภเสียลาภได้ยศเสื่อมยศได้สุขเสื่อมได้สุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวได้เดี๋ยวเสียเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวสรรเสริญเดี๋ยวนินทามันมาพร้อมกันไอ้เรื่องนินทามันมีอยู่ทั่วไปพระพุทธเจ้ายังถูกนินทาณทิโลเกอนันติโตณทิโลเกอนันติโตผู้ไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังถูกนินทาเพราะไอ้ผู้ถูกนินทากับผู้นินทามันคนละคนมันไม่ใช่คนเดียวกันจะเอาความรู้สึกอะไรไปปิดปากเขาได้ในเมื่อใจมันในเมื่อปากมันขนองมันก็นินทามันจับเรื่องมีข้อเท็จจริงนิดหน่อยเท่ากับปลายเล็บนั่นโอ้ยมันขยายความฟุ้งนินทาเรื่องนินทามันเป็นเรื่องพูดเกินเหตุเกินผลพูดคาดเดาทำลายคนที่พูดถึงมันบวกรวมไปถึงการส่อเสียดใส่ร้ายยุยงส่งเสริมให้เสียหายหนักขึ้นมากขึ้นเราพูดตามข้อเท็จจริงมันไม่เสียเขาไม่ได้นินทาโอ้คนนั้นตั้งใจเดินจิตรวมสงบจิตใจเขาใสกระจ่างได้รับความสงบได้รับความเยือกเย็นจิตใจของเขาเนี่ยแปรพราวนี่เราพูดตามความจริงที่คนคนนั้นเล่าให้เราฟังนะถ้าเขาไม่โกหกเรานะเราพูดตามข้อเท็จจริงแบบนี้เขาไม่เรียกนินทานินทาว่าร้ายมันไปด้วยกันนะนินทาว่าร้ายเช่นอย่างพูดเรื่องไม่ดีของเขาเนี่ยรู้จักนิดหน่อยเราไปพูดยืดยาวมีเครื่องนินทาคนนั้นทำไม่ดีอย่างนั้นทำไม่ดีอย่างนี้โอ้ไม่ใช่ทำไม่ดีเฉพาะเรื่องนั้นนะเรื่องนั้นก็ทำไม่ดีเรื่องนั้นก็ทำไม่ดีเออเรื่องนี้ก็ทำไม่ดีเอาความไม่ดีของเขามาไปจานนี่ลักษณะนินทามันไปอย่างนั้น
ม่ใช่พูดถึงเรื่องคุณงามความดีของเขาถ้าเราพูดถึงเรื่องคุณงามความดีของเขามันเป็นการยกย่องชมเชยสรรเสริญเขาไม่ได้นินทาเขาไม่ได้นินทาหรอกนัตถิโลกียานินทิโตกล่าวร้ายป้ายสีนี่เขาเรียกนินทาทำให้คนที่ถูกพูดขึ้นมาเนี่ยชื่อของคนที่ถูกพูดขึ้นมาเนี่ยเสียหายใส่ร้ายยุยงส่งเสริมส่อเสียดมันไปด้วยกันนั่นแหละคำนินทาเนี่ยมันแทบเป็นอันเดียวกันเลยซ้ำไปถ้าเราพูดถึงข้อเท็จจริงอู้คนนั้นเนี่ยเป็นคนมีนิสัยดีเชื่อฟังพ่อแม่บอกนอนสอนง่ายขยันด้วยเชื่อฟังพ่อแม่วิ่งช่วยการงานนู่นนี่พูดตามความเป็นจริงที่เขามีแบบนี้เขาไม่เรียกนินทานินทามันเป็นเหตุให้คนอื่นได้ยินได้ฟังแล้วมันมุ่งไปถึงคนที่ถูกพูดนินทาว่าเป็นคนไม่ดีเขาเรียกว่าใส่ร้ายทำให้เขาเสียหายเนี่ยแม้แต่อันนี้ก็เหมือนกันเลยไม่เข้าใจเรื่องโลกธรรมโลกกับธรรมหรือโลกธรรมโลกธรรมแปดเราไปดูสิมีลาภไม่มีลาภมียศไม่มียศมีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุกข์นินทาสรรเสริญมันเป็นของคู่กันนินทาสรรเสริญลักษณะหนึ่งคือสรรเสริญแต่ลักษณะหนึ่งทำให้เขาเสียหายนี่คือนินทาเราพูดเรื่องคนอื่นเราพูดทุกเรื่องที่ดีที่งามเราก็พูดได้ถ้าตัวเจ้าของเขาได้ยินได้ฟังด้วยแล้วเขาก็ยิ่งดีใจเขาได้กำลังใจสรรเสริญแต่ว่าไอ้สรรเสริญกับเยินยอนี่มันใกล้ๆกันนะมันอาจจะไปด้วยกันเนี่ยก็ต้องระวังให้ดีต้องเข้าใจเรื่องขอบเรื่องเขตเราก็เลยว่ารู้จักไหมดวงคืออะไรดวงไม่รู้จักดวงคืออะไรดวงคืออะไรไม่รู้จักมีใครบ้างเชื่อดวงลองบอกให้ฟังดิดวงคืออะไรนะเราบอกว่าความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นให้เราได้รับอยู่ทุกวันนี้มันไม่มีอะไรนอกจากผลของกรรมที่เคยกระทำด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจจะเป็นกรรมใหม่ในปัจจุบันนี้หรือจะเป็นกรรมเก่าในอดีตมันเป็นเรื่องของกรรมทั้งนั้นบางทีกรรมมันตามส่งมาถึงก็เป็นผลพลอยตกต่ำอันนู้นก็ตกต่ำอันนี้ก็ตกต่ำแต่เราไม่รู้เราก็มาโทษดวงแท้ที่จริงก็คือดวงกรรมไม่ดีที่เราทำมาแต่เบื้องหลังนะคนเราเพราะทุกคนเนี่ยมีกรรมติดตามหลังต้อยทุกคนไม่มีเว้นแม้แต่คนเดียวเพราะทุกคนเกิดมาด้วยกรรมเราทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วกรรมดีกรรมชั่วมันตามหลังเราต้อยแต่ถ้าเป็นกรรมดีตามให้ผลส่งเราเนี่ยเราก็ปลื้มปีติยินดีโอ้อยากให้ประสบโชคดีอย่างนี้ทุกวันน่ะแต่พอเวลาความชั่วมาถึงตัวเองปั๊บคิดแล้วน้อยใจแล้วนู่นนี่แล้วยุ่งยากวุ่นวายแล้วเราก็เลยพูดถึงเรื่องการให้ผลของกรรมให้ฟังสมมติเรามีคำเก่าที่เราทำเอาไว้มันคอยตามมาเล่นงานเรารู้ว่าเราตกต่ำตกอับตกต่ำท่านให้ทำบุญเพราะการทำบุญมันเป็นการเพิ่มกำลังของเราเพิ่มบุญในหัวใจของเราเพิ่มบุญในหัวใจของเราท่านบอกว่ากรรมที่ตามให้ผลเราเนี่ยเหมือนกับสุนัขไล่เนื้อก็คือหัวใจของเราที่เราสั่งสมกรรมมาในหัวใจของเราหรือตัวของเรานี่แหละถ้าเราจะเทียบนะที่ว่าเป็นเนื้อสุนัขไล่เนื้อคือกรรมมันตามเรามาคือกรรมที่เราทำนั่นแหละมันตามเราคอยตามเล่นงานเราแต่พูดถึงกรรมไม่ดี
ถ้าพูดถึงกรรมดีมันอยากให้กรรมดีมาเจอทุกวันทุกเวลาทุกนาทีคนใดแต่ถ้าเป็นกรรมไม่ดีแป๊บเดียวผมไม่ชอบใจแล้วไม่พอใจแล้วไม่ชอบใจแล้วกรรมไม่ดีตามมาก็เหมือนกับสุนัขไล่เนื้อถ้าสุนัขมีกำลังมากกว่าเนื้อมีกำลังน้อยกว่าระยะที่มันห่างกันตั้งแต่ทีแรกมันก็ใกล้เข้าไป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 ยิ่งใกล้ไปเท่าไหร่เนี่ยแสดงว่าเนื้อเนี่ยมันอ่อนแรงแต่ถ้าหากมันไล่ไปไล่ไปแต่ก่อนอยู่ใกล้ๆไล่ไปยิ่งห่างไปไล่ไปยิ่งห่างไปไล่ไปยิ่งห่างไปนี่อันนี้คือเนื้อมีแรงหรืออ่อนแรงมีแรงกว่าจากอยู่แค่ 2-3 วาเนี่ยยิ่งไล่ไปยิ่งห่างไป10วา20วา30วาจนมองไม่เห็นมันก็หยุดแล้วมันไม่ไหลไล่แล้วกรรมมันไล่ไม่ทันทีนี้เรารู้สึกว่าเรานี่กำลังอ่อนสมมติเรานี่เป็นเนื้อกำลังอ่อนเรารู้อยู่แก่ใจเดี๋ยวนี้เช่นอย่างเราสำคัญมั่นหมายว่าดวงเราตกเนี่ยดวงคืออะไรไม่รู้จักไม่รู้เรื่องเรารู้ว่ากำลังเราตกเราก็ไปเพิ่มกำลังให้เรากำลังนี้มันไม่ใช่ข้าวปลาอาหารคือบุญก็เหมือนอย่างบางคนก็บอกจะตายตั้งแต่อายุ40ปี50ปีเนี่ยเขาไม่ประมาทเขาไม่นิ่งนอนใจเขาไปบุกเร่งทำบุญจนอายุ60ปีเขายังอยู่70ปีก็ยังอยู่นั่นเห็นไหมมันเลยไปจาก40ปี50ปีมันเลยไปอันนี้เรื่องเราได้ยินมาตั้งแต่นู้นตั้งแต่ศรีลังกานั่นนะเขาเล่าให้ฟังการตั้งใจทำบุญเนี่ยช่วยเพิ่มอายุของเราได้จริงเราฟังดูพันเอกสนอกเขาตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาเนี่ยเขาตายแล้วก็ฟื้นขึ้นมาในระหว่างที่เขาตายเขาจะไปดูหมดไปดูนรกไปดูสวรรค์ไปเห็นนู้นไปเห็นนี้ไปเห็นหมู่เพื่อนของเขาหมู่เพื่อนของเขาที่เป็นนายทหารด้วยกันน่ะเห็นคนนั้นคนนั้นคนนั้นเห็นทั้ง3คน4คนน่ะเอหมู่เพื่อนเราเหล่านี้เนี่ยเขายังมีชีวิตอยู่นะเขายังไม่ตายนะแต่ไปเห็นบางคนเนี่ยจำได้ว่าเออคนนี้ตายแล้วแต่ว่าลักษณะของคนที่ตายแล้วกับคนที่ยังไม่ตายเนี่ยลักษณะมันจะต่างกันคนที่ยังไม่ตายแต่มันไปปรากฏแล้วแต่ลักษณะอีกอย่างนึงแต่สำหรับคนที่ตายแล้วไปปรากฏที่เขาไปพบเนี่ยมันจะมีลักษณะอีกอย่างนึงเป็นเหตุทำให้เขาจับได้เออคนนี้ตายแล้วเออคนนี้ยังไม่ตายเคยเขาก็เลยคิดว่าพวกนี้หมดบุญคำว่าตายเราก็เรียกอย่างหนึ่งว่าหมดบุญหมดบุญทั้ง4คน5คนไปเห็นหรือ10คนก็ไม่รู้นะไปเห็นนะที่เป็นเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันเท่านั้นแหละเป็นพันนายพันเอกเท่านั้นแหละทีนี้พอเพื่อนมาบอกเพื่อนคนนั้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 นเขาว่าเพื่อนเนี่ยเขาว่าเพื่อนเนี่ยเหมือนกับไปข่มหมู่ว่างั้นเถอะไปริดร้อนหมู่ไปตัดร้อนหมู่ไปอะไรต่ออะไรเพราะอะไรเพราะมันคือการช่วงชิงตำแหน่งกันเขาไม่เชื่อนอกจากนั้นแล้วเขาจะเอาโทษเอาภัยกับเพื่อนซะอีกนะบรรดาที่ไปบอกทั้งหมดนั่นน่ะไม่เชื่อจะรุมกันเล่นงานเพื่อนซะอีกนะนะว่าเพื่อนกล่าวร้ายใส่โทษเขาเนี่ยแต่มีคนหนึ่งเชื่อคนบอกว่ามีคนหนึ่งเชื่อบอกโอ้ยนี่เองหมดบุญแล้วนะต้องรีบทำบุญให้ทานเอาไว้นะเราไปเห็นมาแล้วนะเราไปเจอมาแล้วนะคนนอกนั้น 7-8 คน9คนไม่เชื่อแล้วก็จะเอาโทษกับเพื่อนอีกแต่มีคนหนึ่งเชื่อโอ้ยมาบุกทำบุญให้ทานตั้งใจให้ทานตั้งใจรักษาศีลตั้งใจภาวนาตั้งใจให้ทานไม่อดไม่อั้นอ่ะรำพึงรำพันถึงความตายกลัวตายตั้งใจทำบุญให้ทานต่อเนื่องกันอยู่นั้นปรากฏว่านายคนนี้อยู่ได้ไอ้หมู่เพื่อนนอกนั้นน่ะที่ไม่เชื่อแกเนี่ยสนองเดี๋ยวคนนั้นไปสนองเดี๋ยวคนนั้นไปสนองเดี๋ยวคนนั้นไปเขาไปเอาแล้วเขาไปเอาแต่ละคนทีละคนทีละคนเขาไปเอาคืออายุไขมันหมดอ่ะตายอ่ะโยมบาวานไปเอาแต่นายคนนี้เนี่ยเขาไปเติมบุญเขาอ่ะในสุดอยู่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้ตายในยุคนั้นในคราวนั้นกับหมู่นะนี่อันนี้เขาตายเข้าไปแล้วก็มาฟื้นแล้วฟื้นแล้วมาเล่าให้ฟังคนไปเที่ยวนรกหมดไปเที่ยวสวรรค์หมดโอ้โชคดีมากเลยมียานอะไรไม่รู้เป็นแก้วขึ้นบนยานแก้วเนี่ย
แก้วทาไปเลยเหมือนกับไม่มีอะไรเลยมันเป็นสำเร็จรูปอัตโนมัติหมดแก้วพาไปดูนรกแก้วพาขึ้นไปบนสวรรค์เนี่ยเป็นแผ่นเหมือนกับเหมือนกับนั่งยานอะไรสักอย่างหนึ่งไปเปิดว่าสวรรค์มันไม่ใช่10ชั้น20ชั้นเหมือนอย่างที่เราเข้าใจสวรรค์มีทั้ง27ชั้นเนี่ยเพิ่มมาจากไหนอีกไม่รู้คนไปเห็นหมดไปดูหมดเป็นงั้น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 นี่คนไปรู้เห็นเพราะอะไรเพราะจิตมันไปตายแล้วฟื้นกลับคืนมาตายแล้วฟื้นกลับคืนมาถ้าเราจะฟังถ้าเราจะเชื่ออย่างนี้มันก็เข้ากันได้ว่าสุนัขไล่เนื้อเนี่ยมันไล่เข้าไปถ้าหากใกล้เข้าไปแสดงว่าเนื้อมันอ่อนแรงสมมุติเรานี่แหละเป็นเนื้อเดี๋ยวนี้เราตกอับตกทุกข์ได้ยากเราก็ต้องเพิ่มกำลังให้เราเพิ่มแรงให้กับเราแรงก็คือบุญตั้งใจสมาทานศีลให้แน่นหนามันคงเคร่งครัดเข้าไปตั้งใจภาวนาเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปที่ส่วนบุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้ยมบาลให้อะไรอะไรแล้วแต่จะว่าไปบิดามารดาผู้มีพระคุณทั้งหลายทั้งปวงบุญว่าวิธีใดวิธีทางใดที่จะทำให้เราได้บุญทั้งอกทั้งใจทำวัดสวดมนต์ท่องได้ท่องไม่ได้ตั้งใจอดทนว่าอยู่นั่นแหละทำนู่นทำนี่อะไรขึ้นชื่อว่าเป็นเหตุได้บุญตั้งอกตั้งใจทำเอาหมดนี่มันเป็นการเพิ่มบุญของตัวเราเองจะเสียสละวัตถุทายทานให้สิ่งให้ของจะเสียสละเสียโอกาสตั้งใจสมาทานศีล5ศีล8อ้าวศีล10 227สมาทานถือไปเพิ่มบุญให้กับตัวเราเองตั้งใจภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิเอาเป็นเอาตายใส่เข้าไปกลัวตายว่างั้นเถอะตั้งใจภาวนาเพื่อหนีกรรมเหล่านั้นเหมือนกับเนื้อที่มันหมดแรงแล้วมันเพิ่มแรงให้กับมันอันนี้เป็นอุบายวิธีที่เรารู้ว่าเราหมดแรงเราเพิ่มแรงให้กับตัวเราเราเพิ่มแรงให้กับตัวเราก็คือเพิ่มบุญให้กับใจของเราในที่สุดเนื้อตัวนี้กรรมมันก็ตามไม่ทันสุนัขมันก็ไล่ไม่ทันถ้าไล่เข้าไปยิ่งห่างออกไปแสดงว่ามันไล่ไม่ทันนั่นแหละแสดงว่าเนื้อมันมีกำลังมากกว่ามันไล่ไม่ทันยังไงก็ไม่ทันถ้าห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยห่างไปเรื่อยแต่ถ้าไล่เข้าไปใกล้เข้ามาแสดงว่ามันตกแล้วกำลังมันตกแล้วถ้าใครเคยดูสารคดีเสือมันไล่เก้งไล่กวางไล่สัตว์อะไรอย่างอื่นนะเราเห็นไหมมันไล่เข้าไปบางทีไอ้พวกนั้นมันวิ่งเร็วกว่านะมันก็ไกลออกไปห่างออกไปลิฟหายไปแล้วบางทีมันกำลังมันไม่ถึงนะเสือมันกำลังมากกว่านะใกล้เข้าไปจนกระทั่งงับเท่านั้นตัวกรรมก็เช่นเดียวกันอันนี้มันมีอยู่ในหลักนะที่ท่านบอกว่ากรรมที่จะคอยตามให้ผลเราเนี่ยมันเหมือนสุนัขไล่เนื้อนี่เลยเพราะฉะนั้นใครเคยทำกรรมหนักหนาสาหัสอะไรมาให้เราฟังอันนี้เป็นอุปมาเอาไว้แล้วก็ไปเพิ่มกำลังให้กับเราเองกำลังในที่นี้ไม่ใช่ข้าวปลาอาหารแต่มันเป็นพลังใจกำลังของใจกำลังของบุญมีเรื่องอะไรบ้างที่จะเป็นบุญที่จะเข้าสู่หัวใจของเราถ้าให้ทำถ้าผมตั้งใจทำประโยชน์สาธารณประโยชน์ทำอะไรก็อุทิศทำอะไรก็อุทิศคิดถึงบุญโอ้ทำอันนี้เกิดประโยชน์เกิดบุญสิ่งไหนเกิดประโยชน์ที่นั้นเกิดบุญเท่านั้นแหละสาธารณประโยชน์อันไหนเป็นสาธารณประโยชน์เกิดบุญทั้งนั้นแหละปัดกวาดเช็ดถูเนี่ยซักล้างจัดระเบียบทำอาหารหุงต้มเกิดบุญทั้งนั้นนี่คือบุญเข้าสู่หัวใจที่สำคัญคือรักษาศีลตั้งใจรักษาไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่รบกวนสัตว์ให้อภัยสัตว์เมตตาสัตว์เคารพผู้หลักผู้ใหญ่อ่อนน้อมถ่อมตนท่านจึงพูดเอาไว้ทานไหมบุญสำเร็จด้วยการให้ศีลละไหมบุญสำเร็จด้วยการรักษาศีลภาวนาไหมบุญสำเร็จด้วยการตั้งใจภาวนาสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนา
อัปจายนะไม่บุญสำเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่แข็งกระด้างเคารพนอบน้อมผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีบุญมีคุณวัยาวัจจะไม่ขวนขวายในสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์หรือในสิ่งที่เป็นงานของคนอื่นช่วยขวนขวายในกิจธุระที่ชอบด้วยศีลชอบด้วยธรรมวัยาวัจจะไม่ปฏิทานไม่ให้ส่วนบุญที่เราทำทั้งหมดนี้เป็นส่วนบุญอุทิศส่วนบุญให้กับคนนั้นคนนี้ให้เจ้าไม่ลืมเจ้ากรรมนายเวรไม่ลืมผู้มีพระคุณไม่ลืมเจ้ากรรมนายเวรไม่ลืมยมบาลอุทิศเข้าไปเผื่อยมบาลจะได้เห็นใจเขาอุทิศให้เราจะเห็นใจทุกคนเราอุทิศให้เขาก็เห็นใจยมบาลก็อดบุญเหมือนกันเนี่ยว่าแต่ยมบาลและเทวดาก็อดบุญเหมือนกันใครๆก็ต้องการบุญทั้งนั้นใครๆก็ต้องการบุญทั้งนั้นวิยวัจจะไม่ธรรมัสสวรรณไม้บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมฟังธรรมจะว่าไม่ได้บุญนะท่านพูดในหลักเอาไว้ธรรมัสสวรรณไม้บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมสำเร็จด้วยการฟังด้วยการศึกษาด้วยการวินิจฉัยใคร่ครวญด้วยการฟังธรรมเทศนาไม้บุญสำเร็จด้วยการบอกธรรมหรือแสดงธรรมธรรมเทศนาใหม่เนี่ยอย่าคิดว่าจะคิดว่าแสดงธรรมไม่ได้บุญเลยใครอยากได้บุญเกี่ยวกับเรื่องธรรมเทศนาใหม่ก็บอกอัดบอกธรรมบอกเรื่องที่เป็นข้อเท็จจริงที่เราประสบพบเห็นมาแน่มันปล่อยเป็นไฟต่อบุญต่อบุญบุญต่อบุญบุญต่อบุญธรรมัสสวรรณไม้บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนาไม้บุญสำเร็จด้วยการแสดงธรรมทิฏฐุชุกรรมบุญสำเร็จด้วยการทำความเห็นให้ตรงอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาทำความเห็นให้ตรงตามข้อเท็จจริงคือศึกษาหาข้อเท็จจริงคือสัจจะสัจธรรมอันนี้เป็นเรื่องของปัญญาตัวนี้จะเป็นตัวครอบหมดเลยตัวทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ตรงไม่ให้ทำความเห็นให้ผิดทำให้ความเห็นให้ผิดก็คือทำให้สัญญามันหลอกเรานั่นแหละให้เราเข้าใจผิดอยู่เรื่อยพิสูจน์ทดสอบใคร่ครวญดูเห็นก็สักเท่าว่าเห็นไม่ต้องไปวินิจฉัยใคร่ครวญได้ยินก็สักได้ว่าได้ยินไม่ต้องไปวินิจฉัยใคร่ครวญให้มันจบเรื่องไม่ก่อเรื่องแต่ถ้าก่อเรื่องก่อให้ถูกแต่ถ้าไม่อยากมีเรื่องอย่าก่อเรื่องเห็นไม่สักเท่าไหร่เห็นได้ยินได้ฟังสักเท่าไหร่ได้ยินได้สัมผัสได้อะไรสักเท่าไหร่สักเท่าไหร่อ้าวการทำตัวแบบนี้กลายเป็นการปฏิบัติธรรมสิกลายเป็นการปฏิบัติธรรมตัณหาไม่เกิดความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดไม่ให้ความสำคัญกับตาหูจมูกลิ้นกายใจทำจิตนิ่งเฉยเป็นกลางอยู่ไม่เข้าข้างรูปข้างเสียงข้างกลิ่นข้างรสข้างสัมผัสข้างตัณหาราคะในหัวใจของเรานี่เป็นเรื่องของทิฏฐุชุกรรมเท่านั้นแหละที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมเนี่ยมันเป็นการพยายามทำความเห็นให้เราทำความเห็นของเราให้มันตรงทั้งนั้นนี่คือวิธีการทำบุญบุญเกิดขึ้นด้วยบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบเนี่ยดูทานไม่ศีลไม่ภาวนาไม่อัปจายนะไม่วัยวัจจะไม่นี่ห้าเลยนะเนี่ยห้าแล้วปฏิทานไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญเหมือนอย่างที่เราพระยะถาสัพพีเราก็ทิศส่วนบุญให้ญาติเราเนี่ยนี่ก็หกแล้วก็ปฏิทานไม่บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญนี่วัยวัจจะไม่บุญสำเร็จด้วยการขวนขวายช่วยเหลือธุระหน้าธุระปะปังหน้าที่การงานของหมู่ของคณะจะเป็นของเฉพาะส่วนตัวหรือจะเป็นของสาธารณะนี่เขาเรียกว่าวัยวัจจะไม่วัยวัจจะไม่ที่พวกเราทำทุกวันนี้กิจการทั้งหลายในครัวโรงครัวเนี่ย
ปจ่ายตลาดไปนู่นไปนี่ไปอะไรต่ออะไรมันไปยาวัดจะไม่ทั้งนั้นแหละแต่ถ้าเราดูให้ทะลุออกไปอีกทุกคนที่อาศัยโรงครัวอาศัยอาหารเข้าปากเข้าท้องมีกำลังวังชามีเนื้อมีหนังมีเรี่ยวมีแรงมีกำลังวังชาเอาไปเดินจงกรมเอาไปนั่งสมาธิเอาไปตั้งใจภาวนาเอาไปทำประโยชน์สาธารณประโยชน์หรือประโยชน์อัตตประโยชน์หรือสาธารณประโยชน์อย่างอื่นดูให้ทะลุไปอย่างนี้แหละโอ้ยบุญเรามันไม่ใช่เล็กน้อยเราเป็นขุมพลังให้กำลังกับคนอื่นโอ้เราเป็นคนเป็นขุมพลังให้กำลังกับคนอื่นนี่วัยวัจจไมยวัยวัจจไมยอันนี้เป็น6เป็น7แล้วนะเนี่ยเป็น7แล้วธรรมสวนามัย8บุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเดี๋ยวนี้เราไปที่ไหนพระเขาไม่ชอบฟังธรรมแต่เมื่อคืนฟังนั่งฟังธรรมเต็มเมื่อคืนพระอยู่วัดอื่นด้วยไปร่วมฟังเมื่อคืนไปร่วมฟังธรรมเต็มเดี๋ยวนี้วัดไหนมีงานมีการน่ะพระไปร่วมสวดเสร็จแล้วเนี่ยพอถึงคราวเทศน์เนี่ยหายหมดจักไปไหนนู่นไปนั่งโสกันนั่งพูดนั่งคุยนั่งเล่นกันคิดไม่ออกว่าการฟังเทศน์เนี่ยได้บุญธรรมสวนามัยบุญสำเร็จด้วยการฟังธรรมเขาไม่ได้คิดไม่ออกแต่ไปพูดลุยคุยแจกเสียหายอย่างอื่นนั่นพอใจทำและที่จะได้ประโยชน์เข้าสู่หัวใจไม่เอาไม่ทำธรรมเทศนาไม้บุญสำเร็จด้วยการให้ส่วนบุญอีก9ทิฏฐุชุกรรมทำความเห็นให้ตรงอีก10ท่านเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุมันเป็นกิริยาที่เราประกอบลงไปแล้วเป็นเหตุให้เกิดบุญเวลาท่านมาพูดย่อๆทานศีลภาวนาแต่เวลาท่านมาขยายความว่า10อย่างนี่แหละนางพรรณนามาเนี่ยมันถูกหมดแหละครอบคลุมหมดแหละที่พวกเราไปทำกันเนี่ยว่าแต่เราใช้เรี่ยวใช้แรงใช้อะไรไปขัดช่วงเนี่ยไปกวาดในช่วงมันรกเหลือเกินเนาะที่วางสบู่ที่วางแฟบเนี่ยรกเหลือเกินนะอันนู้นไม่จำเป็นอันนู้นเอาออกอันนี้เอาออกอันนั้นเอาออกอันไหนมันรกเอาออกไปชะไปล้างไปทำความสะอาดให้หมดมันรกเกินไปเอาไปทิ้งเอาออกอันนู้นกลิ่นไม่ดีอันนี้กลิ่นไม่ดีเอาออกแต่งออกชะออกคนสกปรกเหลือเกินเอาน้ำยาเราไปใส่ไปซักไปล้างไปขัดไปถูแปรงใส่เข้าไปย่อมยงยักย้ายใส่อ๋อน้ำอยู่ในครุสำหรับส้วมลาดน่ะน้ำอยู่ในครุมันดำปีกี่ศตวรรษมาแล้วน่ะไม่เคยถูกไม่มีเทวดาไปโปรดสักทีน่ะดำปึ๊ดอยู่นั่นน่ะดูกันทำให้สะอาดชักล้างขัดกล่าวให้สะอาดเรียบร้อยนี่บุญทั้งนั้นเอาหมดหรือบุญเอาแต่ละวันแต่ละวันเอาหมดหรือบุญเอาไม่หมดดอกถ้าเราขยันน่ะนอกจากเราขี้เกียจซะก่อนน่ะกิเลสเราไปกินหมดอาหารที่ใส่เข้าปากเข้าท้องลงไปเนี่ยเอาไปนอนถลุงจนมอดตื่นขึ้นมาท้องแฟบอีกแล้วมาถามหาอีกแล้วหิวอีกแล้วกระซิบกระซาบขึ้นมาอีกแล้วหิวอีกแล้วนานทำลายตัวเองหรือว่าส่งเสริมตัวเองดูให้ดีพิจารณาให้ดีพูดเป็นข้อคิดสำหรับทุกท่านทุกคนนะน้อมไปถือตามพื้นตามปฏิบัติตามเกิดประโยชน์พอสมควรแล้วเอวังเพียงเท่านี้จะได้บุญมากเอาเด้อโอ้ยอันนั้นได้น้อยไปอันนี้ได้น้อยก็ตามทีเถอะแต่มีความจำเป็นอยู่เก็บเล็กผสมน้อยไปนู้นได้บุญมากอันนี้เอาโอ้ยอันนั้นได้บุญน้อยไม่เอาไม่ทำเอาแต่อันที่ได้บุญมากๆเอาอีกแล้วไอ้กิเลสมันสวมรอยเข้าไปอีกแล้วสารพัด
กิเลสฮะสารพัดแล้วแต่มันจะเล่นงานเราคนเราว่าแต่ขยันอย่างเดียวเนี่ยรวยได้ทำมาหากินก็รวยได้ขนขวายสร้างทำบุญก็รวยได้รวยบุญอย่าลืมว่าบุญเพิ่มพลังอย่าลืมนะใครรู้สึกว่าดวงตกเนี่ยไปเพิ่มพลังคือบุญเอาไว้เป็นให้ตายใส่เข้าไปเลยความดีอนุอะไรเนี่ยเอาให้ตายดิ้นเดาเพราะทำบุญลองเอาลองดูกำหนักหนาสาหัสมันเคยทับท่วมหัวใจมืดให้ทึบให้ทื่อให้นู่นให้นี่คิดอะไรเอาปลงอะไรไม่ตกทำบุญอย่างเดียวบุญอะไรบ้างดังที่ภาวนาให้ฟังนี่แหละตั้งใจทำเอามีพูดให้เด่นยอมฟังแล้วเนี่ยพระไม่ได้ฟังใช่ไหมฮะพระไม่ได้ฟังนะเข้าหูใครคนนั้นแหละฟังไปไข้ควรไตรตรองตามไปทำให้เกิดประโยชน์